ักไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปักไฟรอบรู้เรื่องตู้แช่นะคะช่องที่จะรีวิวตู้แช่แบบใช้งานจริงนะคะแล้ววันนี้นะคะปักไฟมีหัวข้อพิเศษนะคะมาฝากเพื่อนๆ นะคะที่ติดตามช่องของเรานะคะปักไฟนะคะจะพาเพื่อนๆ นะคะไปดูไอเดียนะคะทำร้านปิ้งย่างนะคะเกาหลีค่ะบนพื้นที่48ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเราไปดูแปลนกันเลยดีกว่าว่าในพื้นที่แค่48ตารางเมตรนะคะปักไฟจะทำร้านออกมาแบบไหนค่ะค่ะซึ่งในพื้นที่48ตารางเมตรนะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆค่ะก็คือส่วนด้านหน้านะคะเป็นส่วนรับประทานอาหารมีทั้งหมด4โต๊ะแล้วก็จะเป็นส่วนตรงกลางนะคะเป็นบุฟเฟ่ให้คนนะคะมาสามารถหยิบเค้กไปกินได้ค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะเป็นส่วนเตรียมอาหารห้องครัวค่ะค่ะแล้วหลังจากเราได้ดูแปลนไปแล้วนะคะป๊อกไฟนะคะก็จะพาเพื่อนๆ นะคะมาดูภาพisometric ค่ะแล้วก็ภาพ perspective นะคะหลายๆมุมนะคะที่ป๊อกไฟเรนเดอร์ไว้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆเห็นภาพค่ะว่าในร้านอาหารนี้นะคะมีมุมไหนบ้างนะคะที่น่าสนใจค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มจาก isometric กันเลยนะคะก็คือร้านปิ้งย่างอันนี้นะคะก็คือมีเพดานสูงนะคะ3เมตรค่ะแล้วเราก็ทำระบบท่อเอาไว้นะคะสำหรับดูดควันที่มาจากโต๊ะ4โต๊ะด้านหน้าค่ะถ้าเพื่อนๆมองด้านบนนะคะก็จะเห็นว่าไอ้ตรงส่วนที่เป็นรับประทานอาหารนะคะเราก็ทำเป็นหลังคาด้วยนะคะเป็นกิมมิกของร้านเราค่ะให้มีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งอยู่กับผนังใดผนังหนึ่งนะคะในบ้านค่ะทุกคนเพราะว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านขนาดเล็กนะคะแค่48ตารางเมตรเองนะคะอยากให้ร้านของเราเนี่ยออกมาดูอบอุ่นค่ะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะทำเป็นตั๋วสามเหลี่ยมนะคะแล้วเราเข้าไปดูภาพเปอร์สเปกทีฟในร้านกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่นั่งกิน4คนนะคะและนี่ก็จะมองจากข้างนอกเข้าไปข้างในนะคะนี่ก็จะเป็นส่วนบุฟเฟ่เค้กนะคะแล้วก็จะเป็นโซนด้านหลังค่ะแล้วก็จะมีตู้แช่แข็งนะคะแช่เนื้อหมูค่ะค่ะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆ นะคะลองเข้าไปในร้านอาหารปิ้งย่างเกาหลีพร้อมๆกับปักไฟนะคะไฟก็จะทำวิดีโอนะคะ walk through ค่ะทะลุเข้าไปนะคะถึงห้องครัวด้านหลังของร้านนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะปิ้งย่างเกาหลีในพื้นที่แค่48ตารางเมตรนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะตู้แช่นะคะในวิดีโอนะคะเป็นตู้แช่แข็งนะคะฝาทึบ4ประตูนะคะสำหรับแช่เนื้อหมูเนื้อไก่ร้านอาหารนะคะก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะคะที่ LINE ID @modernkoo ค่ะหรือเบอร์โทร0634349544นะคะหน้าร้านของเรานะคะมีทั้งหมดที่กรุงเทพพุทธมณฑลสาย2กรุงเทพพุทธมณฑลสาย3นนทบุรีซอยวัดพระเงินแล้วก็กาญจนบุรีร้านมิ่งซินเครื่องเย็นค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเพื่อนๆนะคะชอบคอนเทนต์ของช่องเรานะคะไม่ว่าจะเป็นไอเดียนะคะทำคาเฟ่นะคะหรือว่าร้านอาหารต่างๆนะคะหรือว่าจะรวบรวมตู้แช่แบบต่างๆนะคะแล้วก็มีรีวิวแช่อาหารนะคะในตู้แช่เพื่อนๆดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ป๊อกไฟทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะ